ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับหลังจากที่เคยนำเสนอการสานแหนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการทำจอมแหนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้ปลายนะครับดูครับดูครับดูเขาจับเชือกนะครับท่านแรกต้องซื้อเชือกก่อนเราต้องทำแบบไหนครับบอกเขาด้วยครับทำเนี่ยวนอย่างเงี้ยแต่ผมทำ16เสาครับต้องวน8รอบ8รอบนะครับ16เสาอันนี้ยาวประมาณกี่นิ้วครับนี่ที่ไว้เชือกงานนี้ครับอันนี้กะเอาเองเลยอะไรประมาณกี่นิ้วครับ1 2ประมาณ4นิ้ว5นิ้วนะครับนี่ไหนเราเยอะกว่านั้นอะไรแล้วเนี่ย1 2 3ตัวนี้ต้องวน8รอบใช่มั้ยครับผมดูวนอันนี้วน8รอบนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับ6 7 8พอครบแล้วนะครับครับ8ต้องนับให้มันถูกนะครับ2 4ต้อง8รอบนะครับ7 2 4 6 8ถูกแล้วนะครับ8รอบนะครับครับเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ตรงไหนครับนี่ครับเรามาถักตรงนี้นะครับครับแล้วแต่เราจะเลือกเอายาวถักคมมันไว้อย่างนี้นะครับครับอันนี้ผมไว้ยาวเพราะว่าไว้สานเป็นดอกบัวนะครับอ๋อไว้ยาวไว้สานเป็นดอกบัวนะครับครับผมดูครับนี่ครับเพิ่มหนึ่งครับยาวประมาณนี้ใช่ไหมครับมันจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ของผมคือทำเป็นแบบดอกบัวเนี่ยแล้วมันจะไขว้ไปไขว้มาอย่างงี้นะครับไขว้ไปไขว้มาแบบไหนครับนี่ๆเดี๋ยวนี่ครับตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วดูนะครับเราก็สอดอ้อมมาข้างล่างสอดอ้อมมาข้างล่างครับแล้วก็ปล่อยเชือกมาอย่างเงี้ยคือมันอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยครับอ้อมไปอ้อมมาครับปกติผมไม่เคยสานในตะปูครับไปสานแต่ในฐานมันเลยอันนี้มันยากนิดนึงเราก็ต้องทำอ้อมไปอ้อมมาใช่ไหมครับครับสลับซ้ายไปขวาบ้างครับลงบ้างก็ไม่เป็นไรแทงซ้ายแล้วก็มาแทงขวานะครับงัดทั้งงัดสมัยใหม่ครับดูนะครับแล้วตกกะไอ้เนี่ยให้เสมอกันกับตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมดูครับตัดไปเรื่อยๆนะครับช่วยหน่อยมาครับใครอยากดูวิธีการทำจอมแหนะครับผมไม่ได้มืออาชีพครับถ้าเซียนดูก็อย่าว่าด้วยนะครับนี่นะครับมืออาชีพครับของแท้เลยนะครับทำงานครับว่างก็เลยทำ เล่นๆครับดูครับมือไม้อ่อนครับเมื่อกี้ดึงเชือกไป3รอบแล้วครับแก้ใหม่ดูครับดูไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับ ถักไปถักมานะครับวนข้างซ้ายแล้วก็มาวนข้างขวานะครับดูครับนี่นี่นะครับเราจะแทงขึ้นข้างล่างแล้วไม้นี้เราก็จะแทงลงข้างบนนะครับดูครับนี่ครับเราจะแทงลงข้างบนนะครับไม้ต่อไปเราก็จะแทงมาจากข้างล่างนะครับนี่ครับสลับกันแบบนี้นะครับแบบง่ายๆครับนะครับนี่ครับสลับไปสลับมานะครับจากที่เราถักเสร็จแล้วนะครับเราก็วัดดูก็จะประมาณนี้นะครับเท่ากันนะครับข้างบนข้างล่างเหลือเท่ากันนะครับวัดพอแล้วก็ดูครับจับมาติดกันถอดออกมานะครับจับออกมานี่ครับจับจับมาคู่กันอย่างนี้นะครับนี่ครับจับมาคู่กันอย่างนี้มัดยังไง3รอบ
มัดแบบไหนครับมัดช้าๆนะครับมัดยังครับน้ำยังไม่ได้มัดนี่คือสอดอย่างงี้ดึงมาอย่างงี้อ๋อสอดเหมือนเราถักเมื่อกี้นะครับครับนี่ครับสอดเหมือนเราถักเมื่อกี้นั่นแหละครับมัดกี่รอบครับมัน3รอบก็อยู่แล้วครับอ๋อนี่ครับก็สอดเหมือนเดิมนะครับก็ถักเหมือนเดิมนั่นแหละครับเหมือนที่เราถักมานั่นแหละครับมัดหัวกับท้ายจอมเข้าด้วยกันนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราถักนะครับสอดเหมือนเดิมครับโอ้ยไล่อนาคาเด้อเลยดูครับช่วยกดไลค์เยอะๆนะครับเสร็จยังครับนี่เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละยังมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับแล้วบางคนเขาก็ไปสานเป็นดอกบัวเนี่ยแต่ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นครับนี่ครับทำให้ชมก่อนครับครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ